สวัสดีครับคุณชมครับต้อนรับเข้าสู่ Money Daily ในเช้าวันนี้นะครับอยู่กับผมพิชยุทธจงใจพิพัฒน์นะครับสำหรับบรรยากาศการลงทุนในเอเชียเช้าวันนี้ส่วนใหญ่แล้วปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับเป็นการรีบาวด์ขึ้นมาหลังจากที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเองก็ทรงตัวนะครับปรับบวกขึ้นมาเช้าวันนี้เปอร์เซ็นต์กว่าๆนะครับล่าสุดยืนเหนือ57เหรียญส่วนตัวบอนด์ยิลด์ของอเมริกานั้นก็เริ่มที่จะมีการย่อตัวลงครับเมื่อวันศุกร์นั้นต่ำสุดในรอบ1เดือนทีเดียวนะครับค่าเงินดอลลาร์ก็เริ่มอ่อนลงมานะครับทำให้มีแรงซื้อคืนในตลาดหุ้น Emerging Market นะครับแต่ว่าบรรยากาศการคุณในบ้านเราเช้าวันนี้ค่อนข้างที่จะแกว่งตัวนะครับก็เมื่อเช้านี้ลงไปติดลบถึง4จุดแต่ว่าล่าสุดตอนนี้รีบาวด์กลับมาบวกแล้วประมาณสักเกือบ1จุดด้วยกันนักวิเคราะห์จะแนะนำกลยุทธ์เช้านี้ยังไงนะครับติดตามในช่วงของ Trade Time เลยครับคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์นะครับซีเนียร์เอ็กเซคิวทีฟไวท์เพรสิเดนต์นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB ประเทศไทยนะครับสวัสดีครับพี่เปี๊ยกครับสวัสดีครับจ๋าครับแนะนำกันยังไงดีครับสำหรับเช้าวันนี้ครับของพี่จะค่อยๆทยอยเก็บหุ้นละครับครับผมแล้วก็หุ้นที่โดยรวมๆเนี่ยตลาดที่กำลังฟื้นตัวอย่างที่แชร์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยครับคือตลาด Emerging Market เนี่ยมันเริ่มมีแรงซื้อจากซื้อกลับละว่าง่ายๆนะอันนี้ปัญหาของตลาดหุ้นไทยก็คือแรงมันน้อยไปหน่อยใช่ครับอันนี้เราโดนขายด้วยเช้านี้ติดปัญหาภายในหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมที่เรื่องการเมืองที่เรากำลังไม่มั่นใจว่ามันจะเลือกตั้งตามกำหนดหรือเปล่าก็เลยทำให้แรงซื้อชะลอตัวลงไปแต่ว่าก็เบาใจได้ระดับหนึ่งว่ามันไม่มีแรงขายละเราก็เป็นจังหวะซื้อแต่ว่าอาจจะอึดอัดหน่อยเพราะว่าซื้อแล้วมันจะไม่ไปไหนนะขึ้นครับอาจจะซึมๆอยู่แถวนี้ดังนั้นเหมาะสำหรับคนที่เล่นระยะ3เดือน6เดือนเนี่ยน่าสนใจราคาแถวๆนี้ซื้อแล้วไม่ขึ้นไม่เป็นไรพี่เปี๊ยกแต่มันค่อยๆซึมลงยังไงไม่รู้อะครับพี่เปี๊ยกมันจะไม่มีนิวโลหรือว่าจะลงกันแรงๆอีกรอบใช่ไหมครับคือโดยส่วนตัวพี่ว่าไม่หลุด 1,600 อ่ะครับไม่น่าจะมีนิวโลและจริงๆควรจะยกโลขึ้นด้วยซ้ำไปนะรอบเนี้ยคิดว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ถามว่าเอ๊ะทำไมมันถึงซึมลงก็มันก็มีเหตุผลของมันอ่ะครับผมคือเหมือนเราถือหุ้นอยู่อะแชร์แล้วเราไปนั่งเก็งกำไรอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันเริ่มอึดอัดขึ้นเรื่อยๆเพราะตลาดมันไม่ไปไหนครับก็เลยตัดสินใจขายครับอันนี้การขายไม่ใช่เฉพาะรายย่อยกลุ่มเดียวแล้วนะคนที่เป็นนักทุนรายใหญ่ในประเทศเราเนี่ยครับก็ตัดสินใจขายหุ้นสองตัวด้วยก็จะเห็นหุ้นหลายตัวเนี่ยค่อนลงค่อนข้างแรงครับโดยเฉพาะหุ้นกลางกับหุ้นเล็กแต่ในหุ้นใหญ่ไม่เคยมีเพราะว่าฝรั่งเขาไม่ได้ขายละครับหุ้นใหญ่ก็จะออกทางซึมๆตอนนี้สถานการณ์โดยรวมเป็นนี้นะอันนี้ถ้าฝรั่งไม่เข้ามาเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาไม่เข้ามาแล้วก็เราก็จะซึมเราไปเงี้ยครับผมหุ้นใหญ่หุ้นกลางก็จะมีแรงขายออกเป็นระยะแต่ว่าทำให้ตลาดโดยรวมเนี่ยอาจจะไม่ขึ้นอ่ะครับแล้วจะออกแมวซึมจะเป็นส่วนใหญ่ครับทุกปีพอใกล้ๆสิ้นปีเราก็จะลุ้นนะครับว่าให้มีเงิน LTF IMF มาดันตลาดหุ้นปีนี้พี่เปียคิดว่าจะมีไหมครับมีแชร์มีครับไอ้มีอยู่แล้วเพราะนั้นมันเขาก็จะเท่าไอ้หุ้นใหญ่ก็จะเป็นเป้าหมายนั่นแหละครับหรือหุ้นที่มีปันผลที่ดีเนี่ยกองทุนก็น่าจะเลือกชุดนี้เข้ามาหรือโดยเฉพาะหุ้นในเซ็ต50เนี่ยกองทุนบางกองอิงเซ็ต50เขาก็ต้องซื้อหุ้นในเซ็ต50ครับชุดเนี่ยยังดูดีอยู่สำหรับจากนี้ไปถึงปลายปีครับผมคุณแนะนำของพี่เปี๊ยกเช้านี้มีตัวไหนบ้างครับที่บอกว่าให้เก็บได้จากนี้ไปถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ชอบเล่นเก็งกำไรนะที่เล่นระยะที่2ทิศก็มีแบงก์กรุงเทพครับ210บาทลงมาตั้งเปอร์เซ็นต์ครึ่งเช้านี้ใช่ครับแล้วก็มีพวกอมตะพวกโปรเจกต์ที่อิงกับโปรเจกต์ของรัฐครับที่กำลังขึ้นมาอมตะแล้วก็พวก BEM ก็คือเส้นทางด่วนรถไฟใต้ดินครับผมทางด่วนครับที่พูดนี่คือราคาแถวๆนี้เก็บได้เลยนะครับแต่ว่าอย่าคาดหวังว่าแบบซื้อวันนี้แล้วอีกบางทีอาจจะต้องรอสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับกว่าจะได้กำไรแล้วกำไรก็ได้แค่ 3-5% เท่านั้นนะครับแชร์ไม่ได้เยอะไปกว่านั้นก็คือต้องขายด้วยนะครับไม่ขายมันจะลงมาที่เดิมเนี่ยครับครับผมวันนี้มีหุ้นน้องใหม่เข้ามาตัวหนึ่งครับพี่เปียกตัว CMC อยู่กลุ่มอสังหาเป็นไงบ้างโอ้โหร่วงลงมาหนักเลย IPO 3 บาทใช่ครับอยู่ property ครับลงมาเหลือ 2.54
ช่วงนี้ดูเหมือนว่าหุ้น IPO หลายๆตัวไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเลยครับพี่เปียกแนะนำกันยังไงดีสำหรับใครที่อาจจะเข้าไปซื้อหรือเข้าไปถือหุ้น IPO แล้วติดขึ้นมาในช่วงหลังเนี่ยครับคือหุ้น IPO เนี่ยถือเป็นลักษณะการเก็งกำไรประเภทหนึ่งนะคนที่เข้าไปเล่นช่วงวันแรกๆนี่แรงเก็งกำไรในตลาดมันไม่มีก็แนะนำว่าหุ้น IPO ไม่น่าสนใจเลยครับตลาดช่วงนี้ไม่ใช่ทองคำเหมือนสมัยก่อนครับได้มานี่อาจจะเป็นทุกขลาภนะครับครับแม้กระทั่งตัวดีๆเข้าใจว่าไม่ใช่มีตัวใหญ่ๆแล้วนะครับจะเป็นตัวเล็กๆจะเป็นส่วนใหญ่อันนี้ไปนะครับครับผมอีกทีรอปีหน้านะครับลุ้นลุ้นครับลุ้นปีหน้าได้ครับพี่เป๊ะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับพี่เป๊ะครับครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นคือกลยุทธ์การลงทุนนะครับจากหลักทรัพย์ CGS CIB นะครับแนะนำนะครับว่าถ้าช่วงนี้ย่อตัวลงมาเนี่ยเป็นจังหวะในการเข้าไปสะสมสำหรับใครที่ถือลงทุนได้3-6เดือนนะครับลาวไซส์ไม่น่าจะมีนะครับไม่น่าจะมีนิวโลนะครับจากก่อนหน้านี้อยากให้คุณแนะนำนะครับสำหรับการเก็งกำไร 3-5% นั้นมองเป็นตัวของ BVL อมตะแล้วก็ BEM นะครับไปดูหลักทรัพย์เจ้าอื่นๆกันบ้างนะครับสำหรับในเช้าวันนี้นะครับทางด้านของกรุงศรีชอบตัวของสวัสดนะครับ UOB KHียนชอบ CPO แล้วก็ปหสพในขณะที่หลักทรัพย์ Globex ชอบตัวของ Hana แล้วก็ Thani ครับปิดท้ายกันในเบรกนี้นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีการทำธุรกิจนะครับนำเข้าหรือส่งออกนั้นอัตราแลกเปลี่ยนมีความสำคัญอย่างมากแล้วก็ช่วงหลังนี้มีความผันผวนมากด้วยอย่าลืมที่จะปิดความเสี่ยงกันนะครับมีตัวช่วยอย่าง Exim Bank คอยให้การดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเราอยู่นะครับส่วนช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในแวดวงการเงินธนาคารกันต่อครับExim Bank ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SME ระยะที่2ในวันพุธที่21พฤศจิกายน2561เวลา 12:30 นถึง 17:00 นณห้อง Convention Center A2 ชั้น22โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการทำการค้าระหว่างประเทศผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขจะได้รับวงเงินค่าธรรมเนียม 50,000 บาทต่อกิจการเพื่อนำไปทดลองซื้อประกันค่าเงิน FX Option ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งฟรีได้ที่ www.exim.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้าธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย Exim Bank โทร02271-3700ต่อ3530-9 Facebook Exim Bank of Thailand เว็บไซต์ www.exim.go.th สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจในบ้านเราเช้าวันนี้ล่าสุดครับสภาพัฒน์มีการประกาศนะครับสำหรับตัวเลข GDP ในไตรมาสที่3ออกมาปรากฏว่าชะลอตัวลงมาจากไตรมาสก่อนหน้านะครับโดยล่าสุด GDP ไตรมาสที่3นั้นประกาศออกมาที่ระดับ 3.3% นะครับชะลอตัวจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวได้ถึง 4.6% ส่วนในงวดของ9เดือนนะครับ GDP นั้นโตขึ้นมา 4.3% สภาพัฒน์นะครับมีการคาดการตัวเลข GDP ในปีนี้เติบโตระดับ 4.2% จากกรอบเดิมนะครับที่ประมาณการกันเอาไว้ที่4.2-4.7% ส่วนในปีหน้านะครับปี62ประมาณการตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับชะลอตัวลงจากปีนี้ให้กรอบการเติบโตปีหน้าเอาไว้ที่ระดับ 3.5 จนถึง 4.5% ครับมาตามต่อครับสำหรับเรื่องราวดีๆนะครับของกิจกรรมจากทางธนาคารไทยพาณิชย์กันบ้างนะครับล่าสุดนะครับทางธนาคารไทยพาณิชย์มีการร่วมกับคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับจัดนิทรรศการวิถีแห่งความปิติสุขใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ครับโดยทางธนาคารไทยพาณิชย์นะครับร่วมกับคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรครับขอเชิญชมนิทรรศการวิถีแห่งความปิติสุขใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จัดแสดงนะครับสุดยอด50ผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยจากศิลปินแห่งชาติคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรครับที่สะท้อนขนบธรรมเนียมประเพณีชีวิตและความเป็นอยู่อันสงบสุขและเจริญงอกงามภายใต้พระบารมีจักรีวงศ์ครบทั้ง10รัชกาลเป็นครั้งแรกนะครับเช่นผลงานภาพพิมพ์
ซิลสกีนนะครับของศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชาเถาทองชื่อผลงานเซอร์จอห์นบาริงราชทูตอังกฤษเข้าเฝ้ารัชกาลที่4ผลงานภาพพิมพ์โลหะของอาจารย์ปัญญาวิจินทนสารนะครับชื่อผลงานรัชกาลที่3ทรงเป็นเจ้าสัวแต่งสำเภาไปค้าขายที่เมืองจีนผลงานภาพพิมพ์ซิลสกีนนะครับของศาสตราจารย์ยานวิทย์กุญแจทองชื่อผลงานรัชกาลที่9พระราชทานฝนหลวงแก่เกษตรกรรวมถึงผลงานของนักศึกษานะครับเช่นพระเกี้ยวของนายธีรพลศรีสังเทคนิคการถักเส้นใยโลหะที่มีความประณีตเป็นต้นครับโดยนิทรรศการนะครับจะจัดแสดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มกราคม2562เวลา 9:30 นถึง 17:00 นนะครับเว้นวันหยุดธนาคารณพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025443858ครับขณะที่กระทรวงพาณิชย์นะครับล่าสุดมีการจัดงานนะครับมหกรรมลดราคาครั้งใหญ่ทีเดียวครับร่วมมือกับผู้ประกอบการหลายเจ้าให้ส่วนลดกันสูงสุดถึง 70% เริ่มกันในเดือนหน้าครับโดยทางคุณวิชัยโภชนกิจนะครับอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับมีการเปิดเผยภายหลังจากหารือร่วมกับผู้ประกอบการนะครับซึ่งจะมีการเข้าร่วมนะครับในมหกรรมของกระทรวงพาณิชย์ในงานมหกรรมลดราคาสินค้าพร้อมกันทั่วประเทศครั้งใหญ่นะครับโดยในปีนี้จะจัดใหญ่กว่าทุกปีภายใต้ชื่องานลดหนักจัดเต็ม New Year Grand Sale ครับด้วยงานนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายลดราคาตั้งแต่ 30-70% เริ่มตั้งแต่วันที่13ธันวาคมถึง9มกราคมนะครับรวมเวลา28วันคาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 40,000 ล้านบาทครับสินค้าที่นำมาลดราคาจะครอบคลุมในทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มของใช้ประจำวันเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องนอนเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรวมถึงสินค้าโอท็อปต่างๆนะครับแล้วก็จะมีสินค้าแบรนด์เน้นต่างๆเข้ามาร่วมลดราคาด้วยเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงปลายปีครับขณะที่ในช่วงหน้าครับเราจะพาผู้ชมมาพูดคุยกับผู้จัดการกองทุนครับมาจัดพอร์ตการลงทุนแล้วก็มาหาโอกาสการลงทุนในช่วงส่งท้ายปลายปีแบบนี้กันครับถ้าพูดถึงเรื่องราวของการลงทุนนะครับคุณผู้ชมคงจะเคยได้ยินแล้วครับสำหรับการลงทุนนะครับที่มีการนำเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับเข้ามาเป็นส่วนช่วยในการคัดเลือกนะครับการตัดสินใจการลงทุนนะครับที่จะมีให้ง่ายแล้วก็อาจจะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะส่งผลนะครับต่อการลงทุนนะครับที่จะทำให้การลงทุนนั้นสามารถมีความชัดเจนนะครับแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยแนวคิดต่างๆเหล่านี้ครับถูกกรอบมาใช้นะครับแล้วก็นำมาจัดตั้งเป็นกองทุนใหม่ๆขึ้นมาซึ่งวันนี้บลจ.ไทยพาณิชย์นะครับอีกหนึ่งกองทุนนะครับที่เสนอขายกันอยู่แล้วก็มีความน่าสนใจมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือกกองทุนด้วยนะครับเช้านี้คุณไพฤทธิ์นิตยานุภาพครับผู้จัดการกองทุนฝ่าย Machine Learning ตราสารทุนจากบลจ.ไทยพาณิชย์ครับสวัสดีครับคุณไพฤทธิ์ครับสวัสดีครับก่อนอื่นให้คุณไพฤทธิ์เล่าถึงมุมมองของตลาดหุ้นมุมมองของตลาดช่วงนี้จากบลจ.ไทยพาณิชย์ให้เราฟังหน่อยสิครับครับจะเห็นว่าตอนนี้ตลาดไทยในปีนี้นะครับค่าความผันผวนเนี่ยก็สูงกว่าปีที่แล้วค่อนข้างมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยความผันผวนระยะสั้นเนี่ยสูงที่สุดในรอบ2ปีเลยนะครับก็เห็นว่าความผันผวนเนี่ยมันเกิดจากอะไรมากมายหลากหลายแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกประเทศเรานะครับก็จะเป็นเรื่องของเทรดวอร์นะครับหรือว่าเป็นความผันผวนในค่าเงินของ Emerging Market นะครับแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดปัจจัยความผันผวนพวกนี้เนี่ยหายไปหมดแล้วก็ยังคงมีเรื่องใหม่ๆเข้ามากระทบตลาดอีกมากมายนะครับแต่เราจะจัดการความผันผวนเหล่านี้ได้ยังไงครับในแง่ของการลงทุนเนี่ยส่วนหนึ่งเราต้องพยายามหาผลตอบแทนที่ดีนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็ต้องจัดการความไม่แน่นอนหรือความผันผวนพวกนี้ที่มากระทบเนี่ยพอร์ตเราลงทุนเราเหมือนกันครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อสัก40ปีที่แล้วนะครับในสมัยที่ตลาดหุ้นไทยเพิ่งเปิดสมัยนั้นนะครับมีหุ้นอยู่แค่8ตัวเท่านั้นเองนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะจัดการความเสี่ยงได้ยังไงเขาบอกให้กระจายความเสี่ยงแต่ว่าความเสี่ยงในตลาดเนี่ยมีหุ้นอยู่แค่8ตัวให้เทรดได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยตลาดหุ้นเรามีหุ้นอยู่700กว่าตัวนะครับ700กว่าตัวถ้าเกิดเราสามารถกระจายความเสี่ยงหรือลงทุนออกไปสัก10ถึง20ตัวได้เนี่ยความเสี่ยงมันก็จะกระจายได้แล้วแต่นักลงทุนบางท่านเขามาปรึกษาว่าเขากระจายความเสี่ยงออกไปในหุ้น20ตัวละแต่ว่าเป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานหรือเป็นบางเซกเตอร์หมดเลยอย่างเงี้ยก็เรียกว่าหนีความเสี่ยงที่ไปกระจุกในรายตัวได้แต่ว่าความเสี่ยงไปกระจุกอยู่ในเซกเตอร์แทนนะครับอันนี้ความเสี่ยงก็ยังถูกจัดการได้ไม่ค่อยดีครับถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าเราอยากจะกระจายความเสี่ยง
แบบเป็นรูปแบบเป็นระบบมากยิ่งขึ้นมีเทคนิคหรือว่ามีวิธีการยังไงไหมครับครับก็ตอนนี้นะครับกองทุนไทยพาณิชย์เรานะครับก็มีกองทุนมาเสนอขายกองทุนออกใหม่นะครับชื่อว่ากองทุน SCB GML นะครับเราเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากปีที่แล้วนะครับที่เราเป็นบลจ.แห่งแรกที่เราออกกองทุนนะครับใช้ AI และ Machine Learning ในการมาลงทุนในตลาดหุ้นไทยได้สำเร็จนะครับเป็นบลจ.แห่งแรกเราก็ใช้วิธีที่เราซักเซสไปแล้วเนี่ยนะครับมาใช้กับตลาดหุ้นทั้งโลกนะครับโดยกอง SCB GML นะครับเราจะลงทุนนะครับใน ETFของประเทศต่างๆทั่วโลกครับแล้วยูนิเวอร์สของการลงทุนเนี่ยเราก็นำมาจาก All Country World Index ครับครับซึ่ง Index ตัวนี้เนี่ยจะประกอบด้วยประเทศต่างๆประมาณ47ประเทศแต่ว่าเราคัดกรองด้วยเงื่อนไขนะครับเรื่องของน้ำหนักการลงทุนเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของสภาพคล่องเราเนี่ยเราได้25ประเทศที่อยู่ในยูนิเวอร์สการลงทุนของเราครับครับผม Global Machine Learning SCB Global Machine Learning นะครับ SCB GML ใช่ครับตัว GML ตัวนี้เนี่ยจะยังไงดีครับไปลงใน ETF ของประเทศต่างๆเลยหรือว่าเป็น ETF ที่เป็นแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นยังไงสำหรับตัว ETF แต่ละตัวที่จะเข้าไปลงทุนครับเราเป็นการลงทุนใน country เรียกว่า country rotation นะครับคือลงทุนใน ETF ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละประเทศเลยแต่ละประเทศใช่ไม่ได้จับในกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งใช่ครับครับผมแต่ว่าใน index ตัวนี้จะค่อนข้างกระจายความเสี่ยงได้ดีอยู่แล้วกระจายไปทุกเซกเตอร์ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะครับครับผมคำว่าเลือกมาใน universe25ประเทศใช่ครับ25ประเทศนี้จะเกาะกลุ่มอยู่แถวโซนไหนยังไงเป็นพิเศษไหมครับค่าน้ำหนักของ ETF ที่เราจะไปลงตรงนี้ครับก็จากชาร์ตเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีประเทศอยู่นะครับมากมายกระจายทุกทวีปนะครับเพราะว่าการลงทุนเนี่ยโดยส่วนใหญ่นักลงทุนอาจจะเคยคุ้นเคยกับการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านลงทุนในไทยบ้างหรือลงทุนรอบๆบ้านเวียดนามหรือไปลงทุนประเทศที่เราคุ้นเคยเช่นญี่ปุ่นเกาหลีครับแต่การลงทุนลักษณะนี้เนี่ยความเสี่ยงก็ยังมีการกระจุกตัวอยู่ในรีเจียนอยู่เราเลือกจาก47เข้ามาในใครที่เหลือของเรา25ประเทศซึ่งกระจายทั้งโลกแล้วนะครับผมแปลว่าเราใส่เงินเข้ามาครั้งเดียวเราได้หุ้น25ประเทศนี้เลยไหมครับอ๋อไม่ใช่สักทีเดี๋ยวผมจะขอเล่าขั้นตอนต่อไปว่ากองทุนนี้ลงทุนยังไงนะครับแต่ว่าทำไมเราต้องเลือกกองทุน SCB GML มีข้อดียังไงนะครับเรามีข้อดีอยู่3ข้อนะครับข้อที่1ก็คือการที่เราไปลงทุนในเจ้าตัว World Index ตัวนี้เนี่ยเป็นการกระจายความเสี่ยงที่สุดนะครับนั้นความเสี่ยงของการที่เราลงกระจายทั้งโลกนะครับย่อมจะต่ำกว่าการที่เราไปลงกระจายในรายประเทศนะครับจะเห็นได้ว่าอย่างปีนี้ Set Index มีความผันผวนอยู่ที่ 14% ต่อปีแต่ว่าตัว World Index ตัวนี้มีความผันผวนอยู่ที่ประมาณ 11% เท่านั้นเองครับผมงั้นการกระจายการลงทุนออกไปจึงทำให้ความเสี่ยงลดลงได้ครับข้อที่2นะครับก็คือเจ้าตัว All Country World Index ตัวนี้เนี่ยครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นพูลรวมของทุกopportunity ที่หุ้นในโลกนี้จะมีให้กับเราได้เพราะเขามีครบแล้วหุ้นทุกประเภทในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่พลาดทุก opportunity ในโลกนี้ได้นะครับอย่างเช่นปีนี้ถ้าเกิดเราลงทุนแต่ในตลาดหุ้นไทยหรือว่าลงทุนอยู่ในตลาดเพื่อนบ้านเราครับเราก็คงพลาดตลาด US ที่ปีนี้เอาเพอร์ฟอร์มอย่างมากเลยใช่ไหมฮะเรียกว่าถ้าเกิดเราลงทุนให้กระจายยูนิเวอร์สออกไปพิจารณาให้กว้างๆทั้งโลกเนี่ยโอกาสทั้งหมดเนี่ยเราก็จะสามารถมีโอกาสเก็บได้นั่นเองครับผม IPO อยู่ช่วงนี้ถึงวันไหนครับIPO ช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันจันทร์หน้าครับทีนี้พรุ่งนี้ถึงวันจันทร์หน้าครับใช่ครับทีนี้เราใช้ AI ในการกระบวนการในการเลือกลงทุนใน ETF เนี่ยเราใช้ AI ในการเลือกว่าจะไปลงทุนในประเทศอะไรครับครับเราก็ทราบว่า AI เนี่ยมีศักยภาพมากในการคำนวณครับทั้งข้อมูลในเชิงลึกเชิงกว้างเนี่ยเขาคำนวณได้ดีมากเขาก็จะพยายามหาว่าแฟกเตอร์อะไรที่จะนำไปสู่ผลตอบแทนในอนาคตเขาก็จะเลือกให้เราว่าเราควรจะลงทุนประเทศอะไรในพีเรียดนี้เพื่อที่จะได้ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในพีเรียดหน้านะครับครับผมก็จะมี AI ในการช่วยเลือกด้วยสุดท้ายนี้ครับสำหรับตัว LTF ส่งท้ายปลายปีมีคำแนะนำสั้นๆมาฝากเราไหมครับสำหรับปลายปีนี้นะครับผู้ที่ต้องการหากอง LTF เพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีนะครับทาง SCB ของเราก็มีกองทุน SCB LTT นะครับซึ่งเป็นกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี2561นะครับก็เน้นลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีแล้วก็มีปันผลนะครับสำหรับท่านที่สนใจในกองทุนนี้นะครับสามารถซื้อได้ที่ SCB Easy App หรือซื้อที่เคาน์เตอร์ของ SCB ทุกสาขานะครับถ้าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปได้ที่เบอร์โทร0277ตัวแล้วกด0กด6ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับอีก2ทางเลือกในการลงทุนนะครับถ้าใครอยากจะหักลดหย่อนภาษีปลายปีนะครับกับ SCB LTT นะครับกองทุน LTF นะครับที่ได้รับรางวัลการันตีในปีนี้ด้วยนะครับขณะที่คุณผู้ชมที่สนใจอยากจะใช้ AI มาช่วยกระจายความเสี่ยงในการไปลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับกับกองทุน SCB GML นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุน IPO วันแรกวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณไพริชมากๆเลยครับขอบคุณครับ
และนี่คือทั้งหมดนะครับของ Money Daily ในวันนี้นะครับผมพิชยุทธ์คุณไพลิตและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ